งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงส่วนผสมในหม้อเราใกล้จะเดือดแล้วคุณผู้ชมเพื่อเกิดรสชาติเราก็จะรีบปรุงตอนนี้เราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคุณผู้ชมนิดหนึ่งก้อนเล็กๆไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดหนึ่งพอมีกลิ่นหอมแต่อย่าลืมเราใส่กะปิไปแล้วนะคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกนี่ต้องใส่เพราะว่าจะออกรสเปรี้ยวๆนิดหนึ่งเปรี้ยวเค็มหวานแพ็คครบเกลือป่นใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมจัดการคนดูสิโอ้ยตายหอมมากเลยอ่ะอุ้ยคัตออฟซีนนะโอเคเลยเสร็จแล้วนะพอส่วนผสมของเราปรุงรสได้ที่เราก็จะใส่เนื้อกุ้งสับหยาบลงไปใส่แบบเป็นชิ้นๆเลยอ่ะโอ้ยตายน่าทานมากฝั่งกระโดนเอาไข่ลวกมาทำซุปจะบ้าตายซุปก็คือซุปยังจะต้องไข่กินไข่ก็กินไข่ลวกตอนเช้ากินซุปก็กินซุปก็ยังต้มยำยังเป็นซุปงงไปหมดอ้าวใกล้จะเดือดแล้วเราจะไม่เคี่ยวจนกระทั่งมันแตกมันนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องทำเร็วมากใบชะพลูคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปล้างเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปนี่กระจัดกระจายใส่ไปเยอะๆใบชะพลูคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วสิอุ๊ยตายทำอะไรกินเนี่ยโอ้ยใบชะพลูลงไปด้วยหอมมากคุณผู้ชมอันนี้ถือเป็นอาหารสุดยอดของสมุนไพรนะคุณผู้ชมนะรับประทานเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพมากมากคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวพอเคี่ยวเดือดสักครู่เดียวมาดูซิว่าเราจะเสิร์ฟยังไงถึงจะต้องมีไข่ลวกหลังจากเดือดแล้วนะครับสังเกตว่าเรายังไม่ได้ปรุงเค็มปรุงเปรี้ยวค่ะนะฮะแล้วก็ต้มยำของเรายังไม่มีความแบบเป็นครีมมี่คือยังไม่ได้ใส่นมค่ะก็คือเดี๋ยวรอปิดไฟแล้วค่อยใส่ทีเดียวอ่ะปิดไฟโอเคน้ำปลาก่อนเลยนะครับค่ะน้ำมะนาวครับตามชอบเลยนะฮะอันนี้นมข้นจืดครับจัดเสิร์ฟต้มยำเราได้แล้วนะครับก็เตรียมใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะฮะเราเตรียมขนมจีนไว้คุณผู้ชมอันนี้สำหรับ1เสิร์ฟอุ๊ยตาย 5-6 ลูกเยอะไปไหมแต่ลูกเล็กๆนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ตื่นมาทำอาหารแบบนี้รับประทานโอเคมากนะคุณผู้ชมตามโจทย์และกติกาขนมจีนเขาก็กินไข่ต้มใช่ไหมวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไข่ลวกสิ ง่ายจะตายไปน่าทานมากเลยพริกขี้หนูแห้งทอดวางไว้เยอะเย้ย1เม็ดเสร็จแล้วขนมจีนน้ำยาไข่ลวกเอาละครับท็อปด้วยไข่ลวกของเรานะฮะเฮ้ยโถอย่าจมดิอย่าจมอย่าจมไม่เป็นไรมันเป็นแบบเหมือน hidden gems อยู่ข้างในคนจะได้อุ๊ยอะไรอ่ะอย่างเงี้ยแล้วข้างบนเราก็จะโรยด้วยตะไคร้นะคะทอดฟูๆของเราเอาหมดนี่เลยอ่ะฮะใช่แล้วก็ใบมะกรูดนะฮะใบมะกรูดกรอบๆพริกแห้งทอดแล้วก็เรามีพริกของเราเพิ่มรสชาติเผ็ดๆเราก็จะโรยหน้าเขาผักชีคือตอนแรกเราก็บอกว่าเคลียร์ซุปนะฮะอันนี้คือต้องเคลียร์ก่อนที่จะได้ชิมซุปโจทย์เนี่ยมันคือไข่ลวกคุณมีตุ่มเดียวตรงนี้ด้วยนะคล้ายกันเรียบร้อยค่ะครับซุปต้มยำไข่ลวกของพวกเราจากนี้ศักดิ์มีแขกรับเชิญรอคุณผู้ชมอยู่น่าสนใจมากๆอย่าลืมติดตามชมนะคะเนี่ยสุขภาพดีดีอาจารย์ชอบจังเลยดูเฮลตี้แมนมากเลยนี่ถ้าทักอย่างนี้จริงๆผมนี่อายุจะ40แล้วนะอาจารย์จริงเหรอ